วันนี้ผมจะมารีวิว Yamaha YZF R15 รถสปอร์ตไซส์เล็กพิกัด 150cc คันนี้เป็นรถของผมเองใช้มาได้ก็ปีกว่าแล้วใช้ขับไปทุกที่ไปไหนก็ใช้ไอ้เจ้าคันนี้แหละเคยล้มมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็บูรณะใหม่เรียบร้อยแล้วสเปคของรถคันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ขนาด 149cc ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของคลาส150ถังน้ำมัน12ลิตรยางหน้าขนาด90/80และยางหลังขนาด130/70ผมแต่งอะไรไปบ้างนี่เลยกระจกมองข้างกระจกเดิมของเขาเนี่ยให้ทัศนวิสัยที่ดีแต่มุดยากเวลาที่เข้ากรุงเทพเปลี่ยนไฟรีติดไฟพามาเพิ่มเปลี่ยนบังโซ่บนล่างและติดแครงเครื่องทั้งด้านซ้ายและด้านขวารถผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นทายสั้นนะครับเพราะผมว่าทายยาวนี่ก็สวยนะส่วนท่อก็ยังคงเป็นท่อเดิมอาจจะเงียบไปสักนิดแต่ให้รอบต้นและกลางดีมากแต่เร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่อแล้วเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันดูดีกว่าตอนนี้ครับก็วิ่งไปทั้งหมดเกือบจะ 20,000 โลแล้วขนาดว่าไม่ได้ไปไหนไกลอะไรมากนะนี่ครับไฟพามาล็อกนั้นก็เดิมๆครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ